สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเนาะค่ะวันนี้พี่ว่านสิมาแบ่งปันวิธีแกงปลาใส่น้ำไปก่อนเนาะเดี๋ยวสิมาบ่อยฟังใส่น้ำบ่หลายด้วยจ้ะปลาบ่หลายปลาเม็ดขนุนผู้ใดเคยกินไหมเขาเอิ้นปลาเม็ดขนุนแซ่บด้วยค่ะสิแกงใส่ใบยี่หร่าเนาะค่ะใบยี่หร่ากับข้าวควายบานข้าวหน่อยแซ่บๆหอมๆเนาะค่ะข้าวต้มน้ำเนาะค่ะใส่น้ำมาหลายใส่ประมาณนี้พี่แกงเนาะพี่ว่านซื้อมาอย่าไม่เผ็ดไปบ่20บาทใส่เบิดบ่ใส่ไปให้มันเผ็ดๆให้มันสะใจนะข้าวกินเผ็ดๆเนาะใส่มันไปหมดโดนแล้ว20บาทอ่ะ2ขีดด้วยค่ะ2ขีดนะพี่แกง2ขีดแล้วก็ข้าวกะสีมาใส่กะปีเด้อค่ะกะปีต้มให้เดือดน้ำเดือดก่อนเด้อค่ะข้าวคอยมาเฮ็ดอีหยังใส่กะปีเด้อค่ะปรุงเครื่องไว้เลยค่ะกะปีประมาณ1ช้อน1ช้อนเนาะให้มันแซ่บๆกะปีมันบ่เค็มกะปีพี่ว่านซื้อมาบ่เค็มของพี่ว่านเองเด้อค่ะกะปีพี่ว่านเองข้าวใส่กะปีเนาะใส่น้ำตาลจักหน่อยน้ำตาลนี่ก็ใส่จักหน่อยพอต้วงเด้อค่ะเอาแบบว่าที่เฮาใส่ปลาแหลมผงนัวค่ะใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยอันนี้ใส่หลายมันบ่ดีโซเดียมแล้วก็น้ำปลาจักหน่อยค่ะต้มให้เดือดเด้อค่ะขอโทษขออภัยกินชวนแห้งน้ำเดือดแล้วเนาะค่ะน้ำเดือดแล้วพริกแกงเนี่ยตามที่ปุ้งเนาะค่ะชิมเบิ่งแซ่บใส่ปลาลงไปให้มันเดือดเดือดด้วยค่ะใส่ปลาลงไปบ่ต้องข้นแกงปลาเม็ดขนุนแม่นบ่บาดมูเจ้าเอิ้นป้าหยังทักคอมเมนต์มาบอกเด้อค่ะแต่ว่าจีพี่ว่านโหน่ะเขาเอิ้นปลาใบขนุนเนาะเอามาแกงส้มกะแซ่บเอามาทอดกะแซ่บเอามาเฮ็ดหยังกะแซ่บพอเนื้อเพิ่นสิแซ่บนะเนาะค่ะต้มปิดฝาไว้แป๊บนึงให้สุกประมาณนี้นะคะเดือดซุปแล้วเราก็ใส่พักอันนี้ลงไปพักลงไปทิ้งลงไปแซ่บๆพร้อมเพื่อสิแล้วค่ะซิมเบิงพอเราใส่พักตัวนี้เราก็ปิดฝาเดี๋ยวเลยนะคะปลาเม็ดขนุนบ้านเจ้าเอิ้นป้าหยังทักมาบอกเลยด้วยค่ะพี่ว่าสิต้มบ่อันนั้นปลาเม็ดขนุนเสร็จซิมเบิงแซ่บแห้งหอมกะปิหอมพริกแกงหอมค่ะ